ขอโชว์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่กิ๊กดาราค่ะอู้มิลดาก็มาจ้านี่นะคะวันนี้เป็นแม่ค้าเหรอคะคุณแม่มีอุปกรณ์ประจำตัววันนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เล็กซี่ถืออยู่เนี่ยเป็นเงินล้านได้ค่ะคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าหลายคนบอกว่าอุ๊ยก็คืออะไรอ่ะสากหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอโทษนะคะสากนี้ทำให้คุณเนี่ยลืมผัวได้ด้วยไอ้ยาและยังไม่พอถ้ามีสากกระเบืออย่างเดียวไม่ได้คุณแม่ที่จะต้องมัดใจสามีคือบางทีเนี่ยลืมผัวไปแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องให้สามีเนี่ยไม่ลืมเราจดจำเราต้องมีนี่เลยคุณแม่นี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับปลาร้าปรุงรสนัวผัวหลงผัวจะต้องหลงเราแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปจำผัวตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันสามีจะต้องรักต้องหลงเราดังนั้นวันนี้ส้มตำอะไรที่ทำให้เราลืมผัวและส้มตำอะไรที่ทำให้เราแบบว่าผัวหลงอย่างเงี้ยคุณแม่คืออยากรู้เหมือนกันมีคำถามหลากหลายคำถามเลยนะฮะจะมาถามแขกรับเชิญของเราแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะมีน้องๆนะฝากคำถามมาแล้วนะฮะระหว่างผัวกับส้มตำอันไหนแซ่บกว่ากันนะฮะควรลืมส้มตำหรือควรลืมผัวมากกว่ากันนะฮะรวมไปถึงข่าววันนี้นะฮะเรามีนักชิมเป็นนักชิมที่มาจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะเลยนะฮะมาจากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นั่นเองนะเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะต้องบอกเลยนะฮะว่าผัวทุกคนนะฮะลืมเธอหมดเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือเธอเนี่ยไม่เคยลืมผัวเลยสักคนตั้งแต่ผัวคนแรกนะฮะตอนที่เธอเสียพรหมจรรย์ทั้งวายตอนอายุ3ขวบเธอเสียพรหมจรรย์ตอน3ขวบทำไมเร็วขนาดนั้นนะคะคุณแม่เพราะความสวยของเธอไงอ๋อและหลังจากนั้นค่ะเธอก็มีผัวเรื่อยมานะคะวายหลายรายครั้งนะจนตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าผัวของเธอนะคะกว่าพันคนจริงเหรอคะแต่ว่าอย่างนึงนอกจากเรื่องของสามีแล้วคุณแม่ต้องบอกอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นกูรูนักชิมที่ใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะอะไรสเต็ปการกินสกิลการกินของเธอนี่เทพมากแต่ว่าหลายคนก็สงสัยคุณแม่เขาก็บอกว่าเธอกินอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเธอมีฟันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอกลายเป็นเน็ตไอดอลคนดังที่หลายคนชื่นชอบสกิลการกินทำได้อย่างไรและส้มตำเนี่ยจริงๆรสชาติไหนที่เธอชอบวันนี้เราจะเชิญเธอมาชิมเพราะเธอถือว่าเป็นกูรูนักชิมที่แบบเด็ดจริงขอโทษนะคะถามนิดนึงว่านั่นใช้ปากกินใช่ไหมคะปากสิคุณแม่มองดิฉันมองเหมือนปลาซ็อกเกอร์ที่ดูดตู้เลยนะคะอารมณ์คุณแม่ดูกินกินทุเรียนนะคะทุเรียนสาวคนนี้ค่ะดีกรีสุดร้อนแรงนะคะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังนั่นคือน้องเมียสันสันนั่นเองนะคะใช่นี่เมย่าจริงๆแล้วเคยมาเป็นในรายการคนดังของโชว์แล้วรวมถึงตำแปลกแซ่บลืมผัวก็เคยมาแล้วแซ่บทั้งสองนางเลยนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะแซ่บกว่ากันดูสิสกิลการกินซะขนาดนี้ดังนั้นคุณแม่วันนี้เราเชิญเธอมาดีไหมมาแบบว่าคือเธอจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยแล้วเธอจะต้องมาชิมด้วยว่ารสชาติของส้มตำที่เขาบอกว่าโด่งดังมากๆนะคะตำแปลกแซ่บลืมผัวเนี่ยนะคะอร่อยจริงหรือเปล่าและกรรมวิธีในการทำเนี่ยเขาบอกว่าเจ๋งจริงแล้วเจ๋งจริงไหมวันนี้น้องเมย่าจะมาวิเคราะห์อย่างแน่นอนนะคะใช่แล้วดูสกิลการกินไปคุณหลีบต้องชิดซ้ายนะคะถนัดสองก็ชิดซ้ายเช่นกันนะคะหมึกดำหมึกแดงหมึกเขียวหมึกเหลืองก็ชิดซ้ายเช่นกันเพราะวันนี้ค่ะกูรูแห่งการรับประทานหรือกูรูแห่งการแดกนะคะมาอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วนั่นคือน้องเมียสันสันแต่ว่าการต้อนรับเธอต้องไม่ธรรมดาต้องมาในสกิลที่พิเศษนะคะดังนั้นวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเมียสันสันกับพาวยาวไปยาวไป
ลูกไหนคะก็นางแบบอ่ะนางแบบมาจากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานชมพูต้องฉีดสายปูกไก่ยาต้องหลบไปนะครับเมื่อเจอกับเมียสันสันวันนั้นเนี่ยขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับมีเจนนี่มีวุ้นเส้นมีน้องโยเกิร์ตไปเดินพรมแดงหนูไปเดินตรงไหนคะอ๋อหนูเดินใต้ชุดเขาค่ะเพราะคือชุดเขาใหญ่มากแล้วก็มีบังเราหมดเลยไอ้ที่ผ้าที่มันฟูๆอยู่ข้างล่างนั่นคือเมย่าไปอยู่ตรงนั้นขายที่ฮ่องกงอะค่ะนั่นแหละฮ่องกงนั่นคือนั่นแหละคือด่าเมย่านั่นเองคือต้องบอกที่ผู้ชมฝากว่าน้องเมย่ามาทันทีนะคะแฟนคลับ FC เมย่าตื่นคะลูกตื่นนะคะตื่นนะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปที่ CS8 นะคะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กันไปเลยค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าส้มตำที่เขาบอกว่าตำอร่อยมากๆตำแปดแซ่บลืมผัวเนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่าวันนี้น้องเมย่ามาเฉาะอย่างแน่นอนนะคะมาริมรองถูกขออนุญาตถามก่อนเลยว่าเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทไหนคะบนบกหรือในน้ำได้หมดค่ะได้หมดได้หมดชอบหมดได้หมดถ้าสดชื่นแต่ว่าอย่างนึงที่หลายคนสงสัยคือเขาบอกว่าเวลาเมย่ากินเนี่ยอร่อยมากแต่อย่างนึงเมย่าไม่มีฟันแล้วจะกินยังไงคือเราไม่มีฟันตั้งแต่เด็กๆนะเราก็จะมีวิธีการกินของเราแล้วมันก็จะชินไปเองเลยอ๋อก็คือไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดถูกแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแข็งมากเราก็ต้องนี่เราจะกินอ๋อไม่ได้กินบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็อ่อนเออและบางทีมันก็แข็งกินได้ไหมคะถ้าของแข็งกินไม่ได้ค่ะค่ะถ้าอ่อนๆกินได้กินได้แล้วบางวันที่มันตื่นตัวขึ้นมาล่ะคะก็ได้ไหมอย่างนั้นก็กินได้บ้างอาหารอะไรที่เมย่าบอกว่าเฮ้ยนี่ล่ะต้องเจอฉันชอบอาหารประเภทนี้ที่สุดอาหารประเภทไหนคะส้มตำนี่คือก็ชอบเหมือนกันนะชอบส้มตำส้มตำแล้วก็เป็นพวกชาบูสุกี้อะไรแบบนี้ชาบูสุกี้ชอบแบบอาหารเก๋ๆเนี่ยส้มตำก็เป็นเมนูโปรดของคนสวยๆในส่วนใหญ่แต่ว่าตำอะไรที่เมย่ารู้สึกว่าแบบปลื้มจิตปลื้มใจเป็นที่สุดก็แบบลืมผัวไงคะทุกวันนี้มีหรือยังคะไม่มีค่ะอ้าวแล้วจะไปต้องทำไมจะต้องไปลืมผัวล่ะคะในเมื่อยังไม่มีอ๋อคือแม่ค้าเขาแซ่บไงคะก็เลยอยากกินเราเผื่อว่าได้กินส้มตำลืมผัวแล้วจะได้มีกับเขาสักทีถูกค่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วจะมีผัวด้วยหรอโอ้เขาบอกว่าผัวรักผัวหลงก่อนผัวก็ต้องให้ผู้ชายหลงก่อนไงเสน่ห์ปลายจังหวะไงคุณแม่ซึ่งวันนี้ค่ะนะคะตำแปลกแซ่บลืมผัวของเราเนี่ยให้น้องเมย่ามาลิ้มลองนะคะก็คือลิ้มลองครกนะวันนี้เราจะรู้กันว่าครกอร่อยหรือเปล่าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอาไม่ได้สาวทานไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะให้ลิ้มลองปลาร้าเพราะอันนี้เขาบอกว่าเป็นปลาร้าผัวหลงก็เลยอยากจะรู้ว่าปลาร้าผัวหลงเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอันนี้กินได้แน่นอนใช่ไหมเออปกติชอบกินปลาร้าไหมคะปกติคือไม่ได้ชอบมากแต่กินได้กินได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะให้ลองตายไงค่ะเป็นเศร้าตายแรงตายได้ไหมแรงตายได้ค่ะฉับพืชเลยค่ะฉับพืชเลยฉับพืชเลยตายพี่ชื่นชอบนะเรื่องของการรับประทานปลาร้าด้วยจริงเมย์เมย์คิดว่าต้องตามมาภาคไหนเขาก็กินกันใช่ใช่ใช่ภาคใต้เราก็กินเยอะหรือภาคไหนๆก็กินเป็นกิจวัตรประจำวันเลยปกติเมย่าตำเป็นหรือเปล่านอกจากกินเป็นแล้วเนี่ยสกิลการตำของเมย่าเนี่ยขั้นไหนก็ตำไม่ค่อยเก่งค่ะตำไม่เก่งค่ะโอเคแต่จะเน้นโดนตำโดนถูกโดนตำจะเก่งกว่านะฮะคือตำไม่ค่อยเก่งแต่เน้นคือเรื่องของการรับประทานใช่รับประทานชินชอบจริงจริงอ่ะสกิลการกินของเมย่านี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาสอนให้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเสน่ห์ปลายจวักของเราเลยดังนั้นวันนี้เมย่ามาแล้วก็ต้องมีคนที่มาสาธิตแล้วมาช่วยสอนเมย่าในเรื่องการตำคุณแม่ดังนั้นวันนี้นะคะอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกร้องคือเมย่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่หลายคนเรียกร้องบอกว่าเชิญมาอีกเถอะเชิญมาอีกเถอะเราก็เชิญมาแล้วส่วนเมย่าจะมาคนเดียวก็หุยแซ่บประมาณนึงเดี๋ยวจะเพิ่มความแซ่บให้เมย่าเขาไปอีกกับส้มตำตำแปลกแซ่บลืมผัวยิ่งแซ่บจัดจ้านอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะแซ่บขนาดไหนติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เบรกกันไปพร้อมกับลีลาของเมย่าก่อนเลยนะจ๊ะตามตามสิไปกับพาว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 
พังนี่เป็นจริงเควนเดี๋ยวเขาทิ้งนอนเสื้อเราอันนี้เรียนกึดเม็ดแปลงไปวง170เรียนกึดฟังเสียงกล้วยเหรอแตงโมเหรอทุเรียนเหรอหรือจะสู้ไข่ยังไม่ได้ปอกเปลือกค่ะไม่พอนะคะการกินเกี๊ยวอย่างถูกวิธีนะคะเราต้องเคี้ยวให้เกี๊ยวอ่ะดังกรุบกรับเห็นไหมเห็นนะช่วงคนดังขอโชว์ข้าวกับข้าวกับข้าวกับข้าว The Fun Fact กับข้าวกับข้าวและยังมีปลาร้าหัวหลงด้วยอย่างนี้เผื่อว่าจะมีคนหลงเยอะๆ
วันนี้แหละอาจจะได้มีผัวกับเขาสักทีเฮ้ย นะคะอ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากน้องเมย่าซันซันเนี่ยแขกรับเชิญที่หลายคนรีเควสต์แล้ว วันนี้อีกหนึ่งร้านค่ะที่เป็นร้านสุดฮอตเคยมาในรายการคนดังขอโชว์นะคะกับตำแปลกแซ่บลืมผัวตอนนี้เข้ามาพร้อมกับปลาร้าสุดเด็ดใครที่อยากจะมีธุรกิจใครที่อยากจะรวยวันนี้ต้องติดตามเลยคุณแม่เพราะว่าเขาจะมาในรายการอยากเจอหน้าเหมือนกันนะสาวที่ทำให้ลืมผัวนะให้คนต่างประเทศเนี่ยลืมผัวกันไปแล้วแล้วก็ผัวก็ลืมเราแล้วด้วยมั้งเราจะเจอกันว่าลืมผัวคิดหนาวและเดี๋ยวจะมาสอนเมย่าให้แบบมีสกิลการตามที่เลิศมากขึ้นเมย่านี่คือการควงสากนะฮะการควงสากเดี๋ยวดูวิธีการอมสากด้วยนะคะของน้องเมย่าอมไม่ได้นี่คือกว้างมากจริงๆแล้วมีกว้างขวานะลูกเท่ากัน2อันมัดรวมนะคะได้อยู่อ่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปกติแล้วเมย่ารู้จักเจสซิริสีจีอยู่แล้วถูกไหมถูกค่ะดังนั้นวันนี้มาเจอกับเขาเลยแล้วกันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะเจสซิริสีจีสิรินทร์ศรีสมบัติเจ้าของแบรนด์มอตัมแปลกแซ่บลืมผัวสวัสดีค่ะเจสิริ 4G ขออนุญาตถามก่อนเลยนะคะว่าอะไรที่ 4G บนร่างกายคะเอวสกิลของเจกับสกิลของเมย่าไม่รู้ว่า 4G ไหนจะแรงกว่ากันขอสาธิตให้ดูนิดนึงได้มั้ยคะได้เอาเลยค่ะยอมค่ะยอมยอมสาเดี๋ยวอาจจะให้มาประชันกันเดี๋ยวจะต้องสอนให้เมย่าตามแต่ถามก่อนว่าทำไมต้องมีฉายาเจสิริ 4G นี่มาจากไหนคะเป็นคนส่วนตัวแล้วเป็นคนคิดเร็วทำเร็วคิดชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าทำแล้วโอ้โหคิดเร็วแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างขี้งกเรื่องแบบหลักสูตรอะไรเงี้ยค่ะเซิร์ชหา Google YouTube ค่ะเอา YouTube นี้ Google นี้รวมกันทำมาเป็นของตัวเองผสมกันใช่ก็เอาความรู้จากสูตรนั้นเอาความรู้จากสูตรนี้เอาสูตรนั้นเอาเคล็ดลับนี้มาปนกันแล้วก็เป็นของตัวเองถูกต้องโอ้โหอย่าได้คิดจะเอาตังค์ของเธอไปทางเธอใช้ 4G ให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะในการเซิร์ชสุดท้ายได้เป็นสูตรนี้ใช่ค่ะต้องเป็นสูตรทุกวันนี้เนี่ยต้องมีอะไรเด็ดถึงจะเป็นสูตรของเจสซิริ 4G นะก็คือตอนนี้จริงๆแล้วทางเรามีสอนน้ำปรุงสำเร็จรูปซึ่งเป็นทีเด็ดของร้านก็คือปกติเวลาแม่ค้ามือใหม่เงี้ยค่ะพี่เขาก็จะประมาณเวลาเราจะทำส้มตำเงี้ยเวลาลูกค้ามูมูเนี่ยคือเราเคยเป็นไงเราเอาปัญหาของเรามาแก้ไขให้มันเป็นข้อดีทีนี้บางคนเนี่ยวันนี้มาเขาก็บอกเค็มพรุ่งนี้มาบอกเปรี้ยวรสชาติมันไม่คงที่ใช่แล้วพอเวลาลูกค้ามาปุ๊บมาตรฐานก็ต่ำลงทีนี้ร้านมันก็เงียบใช่ป่ะเราก็แบบทำไมวะอะไรเงี้ยก็มาคิดอ๋อเป็นเพราะว่าเรามือไม่นิ่งแล้วแม่ค้าใหม่ๆทุกคนเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่แล้วค่ะค่ะตื่นเต้นนี่ยังมือไม่ค่อยนิ่งเลยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เจอเมย่าไงใช่ไหมลูกสาวเท่าไหร่ยังมาสดกับแม่นะคะนิ่งๆค่ะเสร็จหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็มาบอกว่าอุ้ยบางวันก็เค็มไปบางวันก็เปรี้ยวไปบางวันก็หวานไปมือไม่นิ่งแล้วทำยังไงอะคะแก้ไขยังไงคะทีนี้เราก็เลยคิดทำน้ำสำเร็จรูปมานะคะที่ร้านก็จะมีน้ำปรุงปลาน้ำยำน้ำกะปิแล้วก็น้ำตำไทยซึ่งเรียกว่าน้ำปรุงนี่คือสามารถเอาไปใส่วัตถุดิบแล้วก็รับประทานได้เลยถูกต้องคือรสชาติมันก็จะจานแรกเป็นยังไงจานสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้โหจะบอกที่หมายความว่าต่อให้เจสซิริ 4G ตามหรือให้เมย่าสันสันตามรสชาติก็อร่อยเหมือนกันใช่ค่ะใครตำก็อร่อยโอ้โหใครตำก็อร่อยใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเมย่าคุ้นเคยกับการชิมแต่เขาไม่เคยตำถูกวันนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเปิดรับเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนที่อยากตำเป็นมาเรียนรู้แล้วก็ไปสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราสอนหลักสูตรสำเร็จรูปของเราทุกอย่างที่มีนะคะค่ะแล้วก็อนาคตเนี่ยพอสิ้นเดือนนี้เราเปิดตัวน้ำปลาที่ผลิตโดยโรงงานได้รับมาตรฐานมี อย. มี GMP อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็จะเป
ิดตัวน้ำปรุงรสสำเร็จรูปแบบเป็นขวดสำหรับคนที่เขาแบบว่าเลิกงานดึกหรือแบบว่าอยากได้อะไรที่มันคู่ครัวใช่ก็สามารถมัดใจผัวมัดใจผัวเหยาะๆปุ๊บเนี่ยก็ให้ผัวกินได้เลยไม่ต้องออกไปต้องใช้น้ำมันใช่ไม่ต้องมาเข้าวัดไม่ต้องไปออกจากบ้านด้วยไม่ต้องไปหาส้มตำกินนอกบ้านใช่รู้จังเลยอ่ะจริงๆเขาบอกมีเคสนึงที่ผัวไม่ค่อยกลับบ้านแล้วก็วันดีคืนดีคือก็บอกว่าเจ๊ช่วยสอนเมนูส้มตำให้หน่อยผัวไม่อยู่บ้านอยู่ติดบ้านใช่เล่าให้ฟังนิดนึงยังไงก็มีลูกค้าประจำค่ะเขาก็มาทานเงี้ยแล้วทีนี้เขาเห็นผัวยืนเลี้ยงลูกอยู่แต่บ้านค่ะไม่เคยไปไหนเลยเราก็บอกอ้าวเจฟมีสโลแกนรออะไรอ่ะผัวหลงนะผัวหลงผัวหลงใช่ก็เลยบอกว่าแล้วทีนี้เห็นแฟนบอกค่ะทำส้มตำไม่กินหน่อยแล้วมันก็กินของเราทุกวันมันอุ้มลูกมาก็ให้เราตำส้มตำให้อะไรเงี้ยผัวเจฟไม่กลับบ้านเลยเมาด้วยไงหน่อยๆแล้วเริ่มกินกลืมแล้วผัวเจฟไม่ค่อยกลับบ้านเลยอ่ะถ้าแบบจะกระซิบขอเรียนแบบสุดเดียวก็พอกูจะให้ผัวกูกลับบ้านทีนี้หนูก็เลยแบบหนูสอนให้ก็ได้แต่ว่าต้องเราใช้มันยาดีกว่าแต่เรื่องอาหารให้มันเป็นหน้าที่ของความสำเร็จครับทีนี้ก็ทุกวันนี้ยังไม่กลับมาร้านหนูเลยตัวติดกันละมั้งก็หัวก็คืออยู่บ้านเลยไม่ไปไหนเลยก็คือเสน่ห์ปลายจวักนะคะเรียกว่าเป็นความสำเร็จความสำเร็จที่เรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักที่สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วใช่โอ้เลิศจังเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้หลายคนที่อยากจะได้ไปเพื่อแบบมัดใจสามีหรือบางคนอยากจะเปิดร้านอยากจะช่วยเหลือของตัวเองทำอาชีพเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาบอกสำหรับใครที่อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งธุรกิจนี้ใช่ค่ะไม่ยากเลยอย่างเมย่าสมมติเมย่าอยากจะแบบว่าโอ้มีมันยา108ด้วยเกวียนในการทำอะไรมัดใจสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยทำอาหารมาก่อนสามารถทำเองเลยได้มั้ยคะในวันนี้เกิดเรียนรู้เมื่อก่อนได้ยินว่าน้องผัวหายหรอไม่มีผัวไม่มีผัวไม่มีผัวค่ะไม่ผัวเลยได้คือผัวไม่เอาอะค่ะเรายังรักกันนะครับเรายังรักกันนะครับลูกไม่มีผัวแล้วผู้หญิงหลายๆคนก็ไม่มีไงจะช่วยได้ไหมคะช่วยได้จริงๆแล้วผู้หญิงเราอะเคยได้ยินนะ108มันยาผู้ชายมันตามไม่ทันหรอกใส่ชุดแค่เนี้ยนะแต่ถ้าสมมติว่าอาหารอร่อยมันก็เป็นอะไรที่แบบเคยได้ยินแม่ตายหลังโอ้อันนี้ยอมจริงๆนะตัดแล้วแหละวันนี้ถูกต้องเขาทิ้งหนูไป10คนเดี๋ยวคุณเบสจะเรียกเขากลับมาค่ะจริงเลยนะฮะขออนุญาตถามกันแบบนี้เลยค่ะที่มาของชื่อนะฮะตำแปลกแซ่บลืมผัวชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาคะตอนที่เปิดร้านครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเราก็แบบด้วยความที่เราไม่มีคาแรคเตอร์อะไรของเราแล้วก็เป็นคนแบบแปลกอ่ะส่วนตัวเราอยู่ที่ร้านเป็นคนแปลกนะไม่ได้สวยแล้วเหมือนวันนี้นะแปลกใช่แปลกยังไงคะก็แม่บ้านทั่วไปอ่ะตัวเองคือแบบยืนตามหน้าดำๆอันนี้เพิ่งมาแบบลุกพัฒนาแบบลุกไอเซอร์นิดนึงแบบว่าเรียบร้อยจากโรงงานแล้วก็ต้องแบบสวยนิดนึงยกระดับตัวเองนิดนึงก็แบบคุยกับคุณพ่อว่าแบบเราจะทำยังไงให้คนมันเห็นไม่อร่อยอร่อยหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยทำให้มันเห็นชื่อแล้วมันเดินเข้ามาแล้วให้มันกินแล้วแบบมันต้องมีคำสร้อยขอชื่อแปลกไว้ก่อนแต่ตำแปลกก็ได้แล้วแหละค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนเปิดโหวตใน Facebook ว่ากูจะเอาคำสร้อยอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากตำแปลกเพื่อนก็บอกมึงเมาแล้วไม่ค่อยกลับบ้านลืมผัวลืมผัวพ่อบอกแซ่บลืมผัวไงอ๋อนี่มาจากพ่อใช่พ่อเป็นคนตั้งพ่อเป็นคนตั้งใช่ค่ะลืมผัวลืมผัวพ่อบอกแซ่บลืมผัวเลยลืมทั้งกูลืมทั้งแม่ด้วยพ่อบอกเลิศก็เลยเป็นที่มาของตำแปลกแซ่บลืมผัวใช่แต่ว่าหลายคนก็แบบบางคนเนี่ยอาจจะแบบอุ้ยผัวไม่ยอมกลับบ้านก็มาน้อยใจร้องไห้ทุกวันมันมีแบบว่าก่อนหน้านี้แบบหนูเคยได้ไปออกอากาศหลายที่อะไรเงี้ยก็ไปเจอพิธีกรเขาถามว่าถ้าเขาลืมผัวแล้วจะทำไงเหมือนพี่เลยหนูก็บอกก็ซื้อหนังปลาหวานงัวผัวหลบกลับบ้านสิเป็นเคล็ดลับไว้ใจสามีใช่ได้มาได้อ๋อเลิศนะครับถามนิดนึงว่าน้ำปลาเนี่ยต้องมีการใส่น้ำมนต์หรือลงน้ำหน้าทองหรือทำอย่างไรเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไหมคะไม่มีค่ะใส่ใจใส่ใจดังนั้นวันนี้ค่ะหลายคนที่อยากจะแซ่บลืม
ผัวหรือแซบลืมผู้ชายที่มันมาทิ้งเรานะวันนี้อยากจะมีทีเด็ดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้เมย่าเป็นตัวแทนแล้วเดี๋ยวจะให้สอนเลยแต่ว่าวันนี้มีเมนูอะไรมาโชว์ในรายการบ้างถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยที่ร้านนะคะก็จะเป็นเกาเหลาปลาร้าทะเลรวมก็จะมีปูม้ามีกุ้งสดแล้วก็มีหอยแครงตัวใหญ่มากคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะฮะถ้ากล้องจับมาใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ากุ้งตัวใหญ่มากแล้วเนื้อเขาดูนุ่มมากนะฮะปูนี่คือปูสดมากๆเลยนะฮะรวมไปถึงหอยแครงค่ะผู้ชมขาแดงมากนะฮะต้องมีเลือดต้องมีเลือดต้องมีเลือดเพราะว่าหอยแครงเวลามันสุกมันหดพอหดแล้วมันไม่หวานมีการคัดเลือกวัตถุดิบอาหารทะเลแต่ละชนิดเนี่ยคัดเลือกยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เราเหมือนเราเปิดมานานแล้วนะคะก็จะมีเจ้าประจำที่เราซื้อแล้วก็จะมีซื้อให้กับทางตัวแทนเราด้วยทีนี้ก็คือเราก็จะบอกเขาว่าเราเอาคุณภาพแบบนี้อย่างเช่นปูเนี่ยก็คือ7ตัวแต่ตัวเราก็คือ60ตัวโลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่เอาใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเพราะว่ามันเป็นของสดไงครับพี่ถ้าอย่างกุ้งเนี่ยเรามาตามตัวใหญ่มันรักการทำให้มันหายคาวอะค่ะอาหารทะเลมันค่อนข้างที่จะดูแบบยากทีนี้เราก็หาความพอเหมาะแล้วก็คัดเลือกไซส์บอกเขาว่าเราแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหคุณแม่กุ้งตัวใหญ่มากแต่ว่าต่อให้กุ้งตัวใหญ่ถ้าสมมติว่าแบบมันก็มีเทคนิคเทคนิคอะไรต่างๆไม่โอเคมันก็ไม่อร่อยมีหลายคนนะคะทักทายเมย่ามาบอกว่าเมย่าง่วงนอนก็ไม่ได้ง่วงนอนน่าร้องขนาดนี้ไม่ใช่นางเราเจอแบบนางเจอคุณแม่พูดมากเดี๋ยวจะปลุกเมย่าให้ตื่นเองไม่ต้องกลัวคุณแม่คุณแม่เพราะว่าจะแซบลืมนอนไงนะฮะแซบลืมผัวด้วยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาอย่างไรวันนี้นะฮะเราจะมาแซบไปพร้อมๆกันซึ่งเมนูนอกจากทะเลเดือดแล้วเนี่ยนะฮะทะเลรวมมิตรทะเลรวมมิตรแล้วเนี่ยนะฮะมีสูตรไหนหรือว่ามีเมนูไหนอีกคะที่จะมาสาธิตที่จะมาสาธิตนะคะก็มีส้มตำปูม้ากุ้งสดก็เราหอยแครงลูกล้วนยำขนมจีนคือจริงๆแล้วว่าร้านเรามันไม่ได้มีเมนูที่แบบตายตัวมากทุกเมนูที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทุกวันสมมติว่าเกาเหลากุ้งสดหนูก็ตั้งมากุ้งสดคุณเอเดินผ่านมาอุ้ยฉันอยากใส่ปูเพราะใส่ปูกับกุ้งคนที่สามเดินมาหอยแครงด้วยประมาณนี้ก็ตามใจคนละตามใจเมย่าแบบนี้นะบางทีก็แบบว่าวิ่งไปเอาวัตถุดิบอะไรในแฟมิลี่มาบ้างใกล้ลูกชิ้นบ้างแฮมบ้างไส้กรอกบ้างแหนมบ้างคือจะบอกว่าน้ำปรุงรสของเราเนี่ยมันสำเร็จรูปมันใส่อะไรกับอะไรก็ได้โอ้ใส่อะไรก็อร่อยคือมันเหมาะคือหนูสิริฟิตีใช่ไหมทุกอย่างมันก็ต้องเร็วเพราะฉะนั้นมัวแต่ทำช้าผัวก็ไม่รอกินอะไรเยอะหนีหมดไม่ได้เลยนะคะอ๋อลีลาการตามเขายากขนาดนี้ไม่ต้องมีลีลารีบแบบเสร็จรีบเสร็จอะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วันนี้ขอสาธิตให้ดูหน่อยว่าตำเลยนะดูนี่ดูแล้วเนี่ยดูแล้วใช่ค่ะมีคุณครูเดี๋ยวมีคุณครูสอนอันนี้คือแบบว่าก๊อปปี้จริงๆแล้วเขามาเรียนกับเราเนี่ยแหละแล้วเขาเปิดสาขาเขาพอดีวันนี้เราอยากจะอยู่ในที่หนึ่งละก็เลยแบบว่าให้เขามาดูแลแทนเพราะว่าเกือบ 100%รสชาติอาหารเป๊ะเหมือนเราหมดจริงๆแล้วขอบอกก่อนว่าอร่อยไหมคือมันอร่อยทุกคนที่มาเรียนแต่เขาเรียกว่าอะไรฝีมือเทคนิคการอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผล 0.1-2% อะไรประมาณนี้นะแต่ไม่ต่างเลยรู้สึกว่ามันเป็นการเพราะฉะนั้นต้อนรับเลยมือตั้มจ้าโอเคเมย่าดูเอาไว้นานเลยเดี๋ยวหนูจะต้องตามหาเขาไม่ตามขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อแอมค่ะคุณแอมนะคะคุณแอมต้องถามแบบนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นนักเรียนเรียนกับเจสุริ 4C ตอนนั้นเรียนคิดยังไงมาเรียนทำไมถึงตัดสินใจไปเรียนคะในเมื่อตามส้มตามใครก็ตามได้คือดูจาก Google ก็ตามได้แล้วไปเรียนกับเขาทำไมคะตามไปคุยไปนะได้เลยเชิญเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลืมผัวทำไมถึงอยากให้เพื่อนๆลืมผัวคะลืมผัวตอนกินค่ะลืมผัวตอนกินเพราะว่ากินน้ำมาแล้วก็ไม่ลืมใช่ไหมมันเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายคนมีปัญหาเรื่องของสามีแอบมีกิ๊กแอบนอกใจแล้วก็ต้องเปลืองเล่าไม่ต้องเศร้าแล้วมากินตังลืมผัวกันดีกว่าเอาเริ่มเลยค่ะเมนูแรกค่ะเริ่มจากอะไรคะ
หลอดทะเลนะคะผู้ชมขาใครอยากริมรองนะคะก็สามารถค่ะส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราได้เดี๋ยวเราจะให้น้องเมย่านะคะเป็นตัวแทนในการรับประทานเป็นตัวแทนในการชิมนะคะบอกเลยนะคะว่าน้องเมย่าเนี่ยคือรับประทานแล้วจะพูดตรงๆไม่เฟกเด็ดขาดอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่โอ้โหดูเสียงด้วยดูเสียงด้วยโอ้นี่น้องเมย่าหนูต้องเรียนนะลูกเสน่ห์ไปจังหวะนะฮะสู้สุดฤทธิ์อยู่ที่ร้านจริงไม่ได้ตำแรงแบบนี้นะจริงๆวันนี้นอกจากเมย่าจะมาชิมแล้วเมย่าจะได้ตำด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าให้เมย่าลองจำก่อนเลยแล้วกันเนาะระหว่างนี้ขอทักทายนะคะทาง Facebook Live นะบอกว่าโอ๊ยคุณแม่เมย่าซันซันแซ่บกว่าส้มตำก็เมย่าแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าส้มตำเนี่ยจะแซ่บขนาดไหน FC เมย่านะฮะรวมไปถึงสวัสดีจ้าทักทายนะคะพี่เมย่ามีนมด้วยวันนี้นะฮะพี่เมย่ามาแล้วค่ะทักทายพี่เมย่านะคะรักเมย่าชอบค่ะชอบนะฮะอยากทานส้มตำแล้วนะฮะทักทายค่ะชอบค่ะชอบนี่นะฮะรวมไปถึงนะฮะพี่เมย่าสวยมากเลยค่ะรักพี่เมย่าจังเลยนะฮะค่ะโหมีหลากหลายข้อความมากอ๋อจริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างนึงนะคะวันนี้รายการของเราจะแซ่บจัดจ้านเบอร์ตองอย่างแน่นอนเพราะว่ามีทั้งเมย่าแล้วก็ตำแปลกแซ่บลืมหัวนะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรนะคะเมนูเกาเหลาปลาทะเลรวมเกาเหลาปลาทะเลรวมปกติเมย่าเคยกินเมนูนี้ไหมคะไม่เคยไม่เคยจะต้องลองมานี่บอกเด็กจริงปกติบอกให้กินที่ร้านไม่กินชอบแอบทำไมอ่ะแอบไปตรงข้างตรงนั้นนะว้าวคือเดี๋ยวแม่บอกแล้วให้ขึ้นมาขึ้นมาการแม่ว่าไม่ฟังคุณแม่ว่าหนูเป็นอะไรคะเป็นลูกสาวแม่ค่ะนี่คือมะนาวก็บีบมะนาวใส่ต่อเลยนะคะมะนาวนะคะคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือใส่แค่มะนาวเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสมบัติในนี้เพราะว่าศึกษามาแล้วว่าความเปรี้ยวมันไม่สามารถอยู่ได้คงทนตลอดไปถ้าเราไม่ใส่วัตถุกันเสียความเปรี้ยวไม่คงที่นะฮะความแซ่บสิคงทนนะฮะแซ่บลืมผัวค่ะก็คือเราก็สามารถปรุงได้ก็คือเพิ่มมะนาวลงไปใครอยากได้เปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มไปเลยลูกคือทุกอย่างเนี่ยเราจะปรุงแค่มะนาวอย่างเดียวปรุงฉ่ำเลยปรุงฉ่ำเลยนะฮะโอ้ตัวใหญ่เบ้อเลยค่ะไม่ห่วงเลยอ่ะคะไม่ห่วงกุ้งไม่ห่วงปูเลยอ่ะฮะอันนี้คือที่ร้าน200บาทค่ะก็คือเริ่มต้นที่150บาทแล้วก็ถ้าใส่2อย่างก็คือ200 3อย่างคือ250ส่วนมากลูกค้าที่ไปที่ร้านนะคะเขาจะทานแบบเป็นถาดค่ะร้านมันแตกจะกินแบบเป็นจานมันไม่ได้ใช่จริงนะฮะถาดก็คือรวมหมดเลยใช่รวมหมดเลยอะไรคะใบเป็นถาดสิ่งที่เห็นเลยค่ะว่าโอ้โหคือทะเลนี่คือทะเลรวมจริงๆอ่ะรวมทะเลเยอะมากๆนะใส่แน่นมากเลยนะคุณแม่ใช่ทั้งหอยปูเอ้ยในย่าปกติชอบกินอาหารทะเลไหมคะลูกก็ชอบลายทะเลมากกว่าว้าหยอกนี่เขาบอกว่าพี่เมย่าขอท่าตำเด็ดๆด้วยนะครับเมย่าตื่นเมย่าตื่นไหวเหรอเนี่ยตื่นไหวคือท่านเป็นคนตื่นเช้าอ่าต้มจำก็แซ่บเมย่าก็แซ่บโอ้ย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 นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมานะคะแสดงความคิดเห็นได้เลยรวมไปถึงให้กำลังใจนะคะน้องเมย่าเพราะว่าเดี๋ยวเมย่าเนี่ยจะตำให้เราดูด้วยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับเมนูเด็ดสูตรเด็ดนะคะจากร้านตำแปลกกระจายกระจายหัวนั่นเองค่ะโอเคจานใหญ่เบลอเลยอ่ะเดี๋ยวเมย่าเตรียมตัวชิมนะแล้วก็ต้องขอลีลาชิมแบบเด็ดๆของเมย่าด้วยเพราะสกิลการชิมไม่ถูกต้องจานนี้นะคะคุณผู้ชมปกติจะเป็นที่ร้านตั้งแต่150จนถึง200บาทธรรมดาก็มี40ก็มีธรรมดาก็มี40ก็มีนะคุณผู้ชมก็เป็นปูปลาทั่วไปคราวนี้ก็ถึงคราวของเมย่าแล้วค่ะที่จะต้องนี่คือเสร็จแล้วใช่ค่ะแบบนี้เลยนะฮะอ้าวแล้วคำว่าส้มตำเขาไม่ใส่มะละกอหรอคะคำว่าส้มตำก็คือมันจะมีเป็นส้มตำเหมือนกันถ้าสมมติว่าไม่ใส่เส้นเราจะเรียกว่าเป็นเกาเหลาคือว่าถามว่ามันมาจากอะไรคือก่อนตอนแรกเลยแรกเริ่มที่ขายเนี่ยยกโต๊ะแบบนี้แหละไปขอตั้งข้างร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพ่อพ่อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเกาเหลาเฮ้ยไม่ใส่เส้นเป็นเกาเหลาก็เลยได้เป็นเกาเหลาเหมือนกันไม่ใส่เส้นเพราะว่าพ่อขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไปข
ร้านคุณพ่อขายแล้วทีนี้เราก็ได้ยินเส้นเล็กเส้นใหญ่เกาเหลาเออแล้วถ้าคุณไม่ใส่เส้นน้อยกอบ้างอ่ะอ๋อก็เลยเป็นเกาเหลาใช่แบบนี้เลยเออเลิศอ่ะเอาอย่างนี้คุณแม่วันนี้ไหนๆเมย่ามาเดี๋ยวเมย่าเชิญข้างหน้าตรงนู้นเลยในการโชว์สกิลการชิมนะมีทับทับพีให้น้องยังคะวายช้อนก็รอค่ะแม่ใครทับพีกินเลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวเราหาช้อนให้สักครู่นะเดี๋ยวได้เดี๋ยวค่ะอ๋อมีช้อนแล้วนี่นี่นี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลการชิมแล้วก็ต้องบอกนะว่ารสชาติเอาให้ผัวกลับมานะลูกนะใช่ค่ะแม่มาดูกันค่ะขอชิมกุ้งก่อนนะคะมิวสิกด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวแบบดูวิธีการกินนะฮะจากสาวที่มาจากฝรั่งเศสเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเลยค่ะมันอย่างจากรายการแบบว่าโชว์สกิลการชิมอย่างนี้ทำไมยากแล้วต้องบอกรสชาติให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะน้องเมียค่ะว่าอร่อยขนาดไหนขนาดยางนะคะมันหนึ่งนะคะสะบัดบล็อกกันลูกสะบัดบล็อกนิดนึงว้าวโอ้ยลืมหัวมือแล้วค่ะลืมหัวแล้วค่ะลืมหัวมากโอ้ยอร่อยมากคุณแม่กุ้งสดมากแล้วน้ำแบบเปรี้ยวเค็มนิดๆบอกใส่กล้องให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบรสชาติด้วยนะคะอย่าว่าแต่เมย่าเลยคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านนะขนาดยังไม่ได้กลิ่นนะหลายคนบอกน่ากินมากถ้าไม่เด็ดจริงไม่ใช่เมย่าโอ้ยแซ่บค่ะนี่คือตัวทีมตัวแม่นะคะตัวแม่นะคะแม่เลยตัว acting แบบใส่กล้องเลยนะคะใส่กล้องเลยนะคะน้องเมย่าโอ้คุณผู้ชมนิดนึงไปไม่หยุดก็กินแล้วลูกสาวคุณผู้ชมนิดนึงเป็นไงบ้างสดมากแล้วก็น้ำปลาที่ทำมาน้ำแตกเลยใช่ไหมคะน้ำมันเข้าไปถึงเนื้อปูจริงๆคุณแม่คือแบบเนี่ยดูสกิลการดูดของนางซะก่อนนะคะคุณผู้ชมการดูดปูบ้านเราเพื่อนได้แรงได้แรงปูนี้เนาะรสค่ะคุณแม่บอกใส่กล้องบอกใส่กล้องหน่อยคุณผู้ชมรอดูอยู่นะคะเป็นไงรสมากค่ะลืมผัวไปเลยค่ะ3บ้าน7บ้านค่ะเขาบอกว่าน้ำลายไหลเลยเห็นเมย่ารับประทานนะฮะน่ากินมากๆไม่เด็ดไม่ใช่เมย่านะฮะโอ๊ยแซ่บๆๆๆแซ่บชิมแล้วเราก็น้ำลาย2แอนแม่ก็ชิมบ้างแล้วขอชิมบ้างว่าแบบจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เมย่าให้กี่ดาวให้กี่ดาวเมย่าค่ะอุ้ย10ค่ะ10ดาวใช่ค่ะเนี่ยถือว่าเป็นส้มตำที่อร่อยระดับต้นๆที่เมย่าเคยกินมาเลยนะโอ้นี่เพราะ1คือวัตถุดิบของเขาคือสดมากใช่ๆๆอุ้ยอร่อยอ่ะแล้วก็น้ำคือน้ำเขาอร่อยนะคือกลิ่นก็มาแล้วเนาะคือยังไม่ได้ชิมกลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมแบบกลิ่นยั่วน้ำลายเลยยั่วมากใครตำป้าป้ากลับบ้านว้ายย่างเหรออร่อยมากไม่ยากกินหอยเป็นช่วงเวลานะคะที่คนเงียบมากนะครับไม่หอยเราจะไม่คุยกับท่านผู้ชมเลยใช่ไหมคะเราจะไม่พูดกันนะคะเราจะรับประทานนะคะแล้วรู้แล้วหรือยังว่ามันลืมบัวยังไงเออเข้าใจแล้วว่ามันลืมบัวไม่ใช่กินไงลืมบัวไปเลยอ่ะหัวมีงอนน่ะเกี่ยวกับกินกุ้งนะคะที่แบบคลุกเคล้าที่ปลาร้าของใบย่าโอ้โหจริงอะไรจริงจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีสอนสูตรเฉพาะน้ำปลาของตัวเองสำหรับอนาคตใครอยากเป็นแบบอยากมีแบรนด์ของตัวเองใครอยากมีแบรนด์นะคะใครอยากเป็นเจ้าของกิจการส้มตำนะคะก็ติดต่อมาได้เลยเนี่ยที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอนะคะบอกได้คำเดียวว่าเบอร์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นเสน่ห์ปลายจวักสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำนะคะน้ำปรุงสำเร็จนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าใครทำก็อร่อยนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0999324896นะคะรวมไปถึงFacebook นะคะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้ตำแปลกแซ่บลืมผัวนั่นเองค่ะใช่อาจารย์นี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากมีช้อนใครเป็นช้อนใครคะเก็บอาวุธตัวเองค่ะอ๋อมีเยอะค่ะมีเยอะมีเยอะนะคะเดี๋ยวไปเมนูต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้จะให้เมย่าเนี่ยลองทำได้เดี๋ยวบอกสูตรนะลองสอนเมย่าได้ไหมคะสมมติว่าตำไหมนี่สอนได้ไหมคะเผื่อแบบว่าได้ไปขายแข่งกันใช่ใช่เผื่อจะต้องไปเรียนเมย่าต้องไปเรียนทุกวันนี้คุณแม่ค่ะตัวไม่พอเหรอคะคุณโลสมมติแบบเมย่า
าเป็นลูกค้าไปแบบไปเรียนนะคะต้องทำยังไงก่อนตำกุ้งสดตำกุ้งสดตำไทยกุ้งสดดีกว่าตำไทยกุ้งสดก็จะมีเส้นด้วยคราวนี้ใช่มีเส้นแล้วก็ไม่มีปลาร้าค่ะไม่มีปลาร้านี่นะคะวันนี้ค่ะผู้ชมขานักเรียนของเรานะคะนั่นคือน้องเมย่าสันสันนะคะเข้ามาเรียนนะคะกับตำแซบตำแปลกแซบลืมผัวนั่นเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าการเรียนการสอนเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราต้องหลบมามุมนี้แล้วล่ะหลบมามุมนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่เขาสอนเมย่าประหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณเองเนี่ยไม่เคยทำอะไรเป็นมาก่อนเลยจะเรียนได้หรือเปล่าเรียนได้ค่ะลองดูลองดูจากเมย่าเมย่าปกติเคยตำไหมส้มตำไม่เคยระหว่างไม่เคยแต่คิดว่าอนาคตอาจจะมีผัวฝรั่งก็เลยต้องหัดตำจริงเมย่าที่ถูกแล้วลูกเมย่าถามนิดนึงเจสซิลี่ 4G ค่ะเวลาลูกค้าหรือว่าเวลาคนที่สนใจจะเข้าไปเรียนเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็คือจะทักเข้ามาในเพจก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งคิวตารางว่างให้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นคนที่แบบทำตั้งแต่ทุกอย่างยันเก็บเงินเองเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้มันก็จะมีแบบว่าไปต่างจังหวัดปล่อยไปโรงงานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็คือสอนด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแบรนด์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยอ๋อหลายๆร้านก็มาขอคำปรึกษาก็คือบางทีเดือนนึงอาจจะรับได้แค่สองสามคิวอะไรอย่างเงี้ยดูแลระบบด้วยรวมไปถึงนะคะก็เปิดสอนด้วยจำนวนเด็กนักเรียนเรียนครั้งหนึ่งต่อครั้งเนี่ยกี่คนคะสอนตัวต่อตัวสอนตัวต่อตัวแล้วก็เรียนเร็วสุด1ชั่วโมงนานที่สุดที่เคยสอนมาแล้วเข้าใจคือ3ชั่วโมงเร็วมาก3ชั่วโมงสามารถเปิดร้านได้เลยค่ะเร็วมากใช่คือสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยสอนก็คือจริงๆแล้วเกี่ยวกับการผักอะไรเงี้ยเรามีพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วการล้างผักเราล้างยังไงเราใช้น้ำล้างนั่นแหละแต่มันก็จะมีเทคนิคเล็กน้อยคงน้ำกรอบความสะอาดปรุงกุ้งเราจะล้างยังไงให้สะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็สามารถฟรีซได้อยู่นานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่มันแบบมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันไม่ยากแล้วทีนี้พวกน้ำต่างๆเราก็จะมีวัตถุดิบตั้งต้นให้อยู่แล้วแล้วก็บอกแค่ว่าสัดส่วนใส่อย่างละกี่กรัมกี่กรัมมันเด็ดตรงสัดส่วนนี่แหละแต่ละลายเขาจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะสอนว่าแต่ละสูตรเอาอะไรลงก่อนบางสูตรใส่น้ำตาลลงก่อนบางสูตรใส่น้ำปลาลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะรู้เสร็จแล้วเป็นไงบ้างเมย่าย่าห้าจีเป็นไรกับลูกสาวไปเลยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่นี่เมย่าไม่เคยตำมาก่อนนะถูกว่าแล้วทำไมเขาเรียน3ชั่วโมงถึงเขาเก็ตเลยว่าไม่ยากอะไรเลยใช่ค่ะมันไม่ได้ยากไม่ยากคนที่แบบไม่เคยทำอะไรเลยแม้กระทั่งทอดไข่ไม่สำเร็จก็ทำได้กับทอดไข่จริงอันนี้ขอยืนยันจริงไม่ยากคอนเฟิร์มใช่ค่ะนี่เพราะเราแค่ใส่เพราะแล้วปรุงมาให้แล้วเนี่ยค่ะเราก็แค่ใส่ใช่ไหมตำกุ้งสดเดี๋ยวจะชิมฝีมือเมย่านะคุณแม่ว่าจะเป็นรสชาติประมาณไหนยังไงโอ้โหใส่มาจานนี้ถ้าที่ร้านประมาณกี่บาทอันนี้คือ80บาทค่ะอุ้ยแต่กุ้งฉ่ำมากอ่ะนะฮะอลังการมากๆดูฝีมือเมย่าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าฝีมือของน้องเมย่าเป็นอย่างไรบ้างชิมฝีมือตัวเองลูกเป็นไงบ้างผ่านหรือเปล่าต้องพูดความจริงด้วยนะหนูกินน้ำก่อนนะครับเอา acting เยอะกว่าเมื่อกี้ขอลีลานิดนึงขอลีลาเขาจะกล้ามาเลียงแป้งไปลูกยิ้มๆหน่อยอร่อยอ่ะแม่บอกคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมนี่ฝีมือตัวเองนะคุณได้อ่ะไม่อยากพูดโอ๊ยปวดมากตาจะไหลน้องจะลงตาจะไหลก็เป็นตกรายการนี้ผู้ชายเข้าคิวแน่เลยฮะไอ้ยาคือรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็มันมีความหวานมันครบ3รสค่ะครบ3รสแล้วพอกินพอกินปุ๊บมันไม่เซ็งเลยมันไม่เซ็งว่าก็อยากกินแบบเรื่อยๆนี่นะคะนี่พอสำหรับกับว่าไดเอทอ๋อสำหรับคนที่รักกลมอ้วนนะฮะใช่ก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลน้อยมากๆเลยใช่ใช่ใช่คือมันเป็นแบบผักอยู่แล้วพี่แล้วก็กุ้งเนี่ยมันเป็นไขมันที่มันแบบอารมณ์มันปาน่ะมันไม่อ้วนมันอาจจะอ้วนน้อยกว่าหมูไก่มีคนถามว่าเมย่ากึดกึดไหมกึดกึดไหมกึดมากเล่นละครกึดมากหมายความว่าปาเมย่าดูดดังจุ๊บจุ๊บเลยจ้ะเห็นไหมบอกแล้วสกิลการดูยังไม่ธรรมดาจริงๆถูกค่ะรีบไปเลยค่ะเมื่อกี้
ดูดอะไรจ้ะลูกดูดน้ำ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 บอกว่าน่ากินมากอันนี้กลัวว่าเมย่าเนี่ยตำเองเราก็จะชมฝีมือตัวเองคุณแม่เราลองชิมนะว่าฝีมือเมย่าจะเป็นยังไงได้ค่ะพี่ขอลองชิมหน่อยอ่ะคุณแม่มาชิมกันมาชิมกันอันนี้ตำอะไรนะคะตำกุ้งสดตำไทยตำสดแล้วต้องขอย้ำว่าฝีมือของน้องเมย่าสั่นๆนะผู้ชมขาถือว่าเป็นจานแรกและน่าจะเป็นจานสุดท้ายตำนะไม่ใช่นะฮะน้องเมย่าตำเขาบอกว่าใครๆตำก็อร่อยนะฮะขออนุญาตจริงอร่อยจริงนี่เมื่อกี้เรียนไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีเนาะค่ะประมาณ3 นาทีก็ได้จานนี้แล้วไม่ถึงเลยเมื่อกี้ประมาณนาทีนี้ใช่อร่อยอร่อยแม่เห็นจะไม่เปิดร้านแข่งกันนะเอางั้นเหรอลูกสาวสมมติว่าคนเขามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้ชื่อนี้เลยไหมคะอะไรนะคะถ้าเกิดจริงๆแล้วส่วนมากบอกเลยว่ามา100คนชื่อไม่ซ้ำกันสักคนส่วนใหญ่จะใช้ชื่ออะไรกันบ้างคะก็เขาก็จะไปใช้มันชื่อเขา อย่างเช่นสมมติว่าซิริมาเรียนซิริเปิดส้มตำแม่ซิริส้มตำน้องซิริเขาจะใช้มันชื่อเขาเขาก็จะมีชื่อของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเปิดแล้วก็บางท่านเนี่ยเปิดร้านอยู่แล้วแต่มาขอเหมือนฝึกให้มันคงที่บางคนเขาก็อาจจะมีแบบปัญหาเกี่ยวกับการ10ปีมาแล้วก็รสชาติไม่คงเดิมซึ่งแบบบางทีเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีแบบวิธีแนวคิดเหมือนกับเราอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียนเพื่อไปปรับปรุงสูตรเขาก็มีค่ะใช่มาที่เมนูต่อไปอันนี้เราผ่านไปแล้ว2เมนูค่ะมีเมนูอะไรที่จะนำเสนอเมนูต่อไปคะยำปูม้าละกันยำต้มหลังค่ะสีสีแซ่บยำปูม้านี่ใส่ปลาร้าไหมคะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่เป็นน้ำยำไปเลยคือก็คือจะต้องการพรีเซนต์น้ำทุกน้ำให้เขาค่ะค่ะกะปิก็มีสำหรับคนไม่กินปลาอันนี้เรามาดูยำกันบ้างนะครับผู้ชมขายำปูม้านะครับค่ะยำปูม้ามาเลยอร่อยอ่ะอร่อยหยุดไม่อยู่อ่ะจริงจริงอร่อยไม่อยู่เลยคุณแม่คือน้ำมันเข้าใส่นิดน้องเข้าเนื้ออย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยอร่อยใช่ปูสดมากปูยังดิ้นอยู่เลยอ่ะซอยุยมาซอยุยมาบอกว่ารักเมย่าแจให้เมย่าด้วยนะคะซอหาซอต้องมารับประทานนะคะซอจะได้ลืมผัวนะคะเดี๋ยวลูกสหัสทำแล้วเขาไปให้แม่ซอกินมาเพราะซอตัวติดกับผัวมากเลยนะคะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่พูดถึงเมนูที่ร้านเมนูไหนขายดีที่สุดนะคะเจสซิรีก็จะเป็นเมนูแรกเลยที่เราทำเมื่อกี้ปลาทะเลรวมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับของสดขายดีหมดเลยแล้วก็ถ้าใครมาร้านเราไม่ได้ทานไก่กับคอหมูย่างมาไม่ถึงนะอ๋อเพราะว่ามีไก่ด้วยมีคอหมูย่างไม่ใช่มีน้ำแค่นี้นะคะค่ะมีน้ำหมักสำเร็จรูปด้วยโอ้โหใช่สำหรับหมักหมูหมักไก่ถูกต้องโดยเฉพาะเลยหมักเนื้อสับได้15วันอยู่ได้15วันค่ะเพราะว่าอยู่มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม่มีใส่ไม่ได้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 ใส่แล้วก็ให้พี่คุณแม่ทำเลยค่ะคุณแม่ทำเลยค่ะแต่ว่าหนูคืนให้หนูยอดหน่อยค่ะลูกยอดน้ำปลาเขานัวมากเลยใช่ใช่น้ำปลาเขาอร่อยนี่แหละไม่แปลกใจไม่เหม็นทำไมถึงบอกผัวลงจริงๆนะบางทีอ่ะอีสานน่ะมันสูงเดียวปลาร้ามันจะมีกลิ่นแรงแต่กินไปแล้วอร่อยทีเนี้ยหนูก็เลยมาพัฒนาสูตรโดยเอาความอีสานของเราเนี่ยมาให้มันอยู่กลางอยู่กินได้ทุกภาคให้คนทุกภาคสามารถรับประทานได้รวมไปถึงคนต่างประเทศก็สามารถรับประทานในรสชาติที่เป็นกลางได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะพยายามทำให้มันมีทุกรสชาติอยู่ในขวดนั้นถูกต้องถ้าสมมติว่าคนเขาแบบชอบทานเปรี้ยวก็แค่เพิ่มมะนาวขึ้นให้มันมากกว่าสัดส่วนที่เราแจ้งใครทานเผ็ดก็เพิ่มพริกแค่มันเผ็ดกว่าที่เราแจ้งไว้ก็ได้ตอนนี้ถามนิดนึงปลาร้านะคะค่ะน้ำปลาร้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นมาได้ยังไงคือปลาร้าด้วยความที่ว่าที่บ้านคนอีสานทีนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากต่างจังหวัดก็จะมีไห่เขาติดข้าวพ่อก็จะชอบตักมากินกับข้าวเหนียวหนอนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยบอกแบบทำไมไม่เอาไปต้มทำไมไม่ปรุงเขาก็จะบอกว่ามันกินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วอันนี้คือเป็นการ
เขาเรียกว่าวิธีถนอมอาหารแบบแบบบรรพบุรุษของเราหน้าเราจะเห็นเลยว่าตำไหในไหก็จะมีปลาอ่ะก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีหนอนบ้างใช่เพราะว่าเป็นการหมักไงคะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาทำให้มันถูกลักษณะอนามัยมากขึ้นทีเนี้ยบางร้านบางท่านเขาก็อาจจะแบบใส่แบบดิบๆไปเลยแบบใส่ตัวเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าตัวเราเองไม่กินตัวแต่กินน้ำเป็นตอนๆแบบนี้ก็ไม่ไหวคือแล้วแต่บางคนนะบางคนก็ชอบเป็นตอนๆบางคนชอบเป็นตัวบางคนไม่ใช่แต่ว่าคือเราเห็นตัวแล้วเราไม่เราไม่กินของดิบแปลกๆเหมือนกันนะแต่มากินแต่น้ำมากินใช่ทีนี้ก็เลยแบบอย่างว่าเปิด Google ค่ะก็วิธีการทำให้มันอร่อยทำยังไงอะไรเงี้ยหลายอันมารวมกันก็เททิ้งไปจนยายด่าหลายหลายองแล้วระหว่างที่เราคุยฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเมนูอะไรขย้ำอีกรอบนึงค่ะเมนูอะไรปูม้ายำปูม้าเมย่าลองเลยลูกว่าเป็นยังไงรสชาติเลิศไม่เลิศระวังหกนะระวังหกระวังนี่ช้อนเมย่าช้อนเมย่าอยู่นี่นะลูกช้อนอยู่นี่นะคะยำปูมาเหมือนเป็นการทำลายน้องเมย่าเบาๆนะปูเนี่ยปูน้องเมย่าจะกินยากนิดนึงนะแต่จริงก็ดูดได้แม่ดูเอาเราใช้กันดูเอาใช้ดูใช้กันทอดเนี่ยค่ะทอดใส่น้ำแข็งไหมคะลูกสาวมีคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาค่าเรียนแพงไหมคะขออินบ็อกซ์ขอโทรคุยกันก่อนนะเพราะว่าราคาที่หนูเปิดอยู่ที่ 15,999 บาทแต่ทีเนี้ยหนูก็จะคุยเรียกคุยตัวๆจะดูความต้องการของเขาบางท่านมาเรียนกับหนู2ปีแล้วยังให้หนูไม่หมดเลยค่ะอ๋อก็มีการผ่อนได้ด้วยก็เราอยากคือวัตถุประสงค์เราอยากให้ทุกคนมีอาชีพอยากทุกคนมีรายได้ทีนี้ก็ถามก่อนว่าคุณมีให้เราเท่าไหร่แต่บางท่านเขาไม่ต่อเลยก็มีแต่คือปกติแล้วมันเป็นธรรมเนียมนะธรรมเนียมของคนธรรมเนียมต้องมีต้องบอกแบบนี้เลยค่ะค่าเรียนนะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมเนี่ยยอมจ่ายค่าเรียนมาหลังจากนั้นเนี่ยเงินที่คุณได้กลับไปมหาศาลมากๆเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่แตะเงินล้านได้อย่างรวดเร็วใช่ค่ะคิดดูคุณผู้ชมขาว่าวันหนึ่งเนี่ยคนกินส้มตำวันละเยอะมากเอาวันละกี่ถุงวันละกี่ครกวันละกี่จานคือส้มตำเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นอาหารที่ทานได้ทุกศาสนาใช่ไม่เบื่อแล้วก็คือมันไม่ได้เหมือนแบบข้าวซึ่งตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนชอบกินส้มตำค่ะถึงมาเปิดเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มที่มันมีความขายดีมากกว่ากลุ่มอื่นๆมันกินได้ทุกวันนะใช่ถือว่าขายส้มตำคือยังไงก็มีคนกินนะใช่จริงๆมันผิดกับการขายอื่นอย่างขายก๋วยเตี๋ยวมันไม่อยู่ท้องใช่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่บางวันเราอาจจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีกบางวันเราอาจจะไม่อยากกินแต่ส้มตำนี่มันสามารถจะกินได้ทุกวันใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรที่มาจากโบราณโบราณปู่ย่าตายายพากินมามันเหมือนเป็นของคู่คนไทยอ่ะต้องตำน้ำปลาอย่างภาคเหนือก็เป็นอะไรนะน้ำบูดูไม่ใช่น้ำเหนียวน้ำเหนียวประมาณนั้นคือมันก็แต่ละภาคซึ่งมันคู่เราเห็นมั้งแต่เด็กค่ะคือลืมตามานี่ก็เห็นต้มตำแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่มันกินง่ายสำหรับคนไทยแต่ถ้าสมมติว่าเรามาเปิดสปาเกตตี้เลยมันก็จะดูแบบไม่แมทกันเท่าไหร่กลุ่มคนอาจจะน้อยกว่าใช่แต่ว่าน้ำของเราไปตำใส่เส้นสปาเกตตี้ก็เลิศก็ได้อย่างนี้ก็บอกแล้วไม่ใส่กับอะไรก็อร่อยไม่ใส่อะไรก็น้ำผัวกับบ้านก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะคุณค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะตำแปลกแซ่บลืมผัวนั่นเองค่ะเมื่อกี้นี้นะคะน้องเมย่าก็ปรุงเรียบร้อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอชิมชิมไหมอร่อยไหมครับเป็นไงน้องบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องลองตามว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเทคนิคเคล็ดลับของยำปูม้าคืออะไรคะปูม้าต้องสดอร่อยเนื้อจะต้องมีความแข็งในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องเย็นมากใช่ค่ะก็คือเราฟีดนี่แหละแต่เราจะฟีดแบบกลางๆเป็นวุ้นเลยค่ะเป็นวุ้นใช่ไหมคะคือเราทานแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีความคาวแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาแบบมาล้างแล้วก็เอามาใส่เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันเนื้อมันจะนิ่มๆอ่ะใช่มันก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คนทานใจรายละเอียดพวกนี้แหละค่ะเราใส่ใจลงไปยังไงมันก็ต้องมีลูกค้ากลับมาหาเราโอ้โหแบบนี้เลยนะคือเราเองเราอยากกินของดีเลยค่ะเรียกว่าเป็นการทำงานด้วยการใส่ใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเมื่อกี้เราเห็นระยะเวลาในการตำไม่ต้องไปเสียเวลานานเลยอ่ะมันย่นระยะเวลาต่อครกหรือว่าต่อละแต่ละเมนูเนี่ยใช้ระยะเวลากี่นาทีถ้าสมมติคน
ที่เขาเรียนได้ไปในระดับนึงแล้วก็ให้เต็มที่30นาทีอ๋อไม่ใช่30วิ30วินาทีไม่ถึง30วิ30วิอืมแต่ทำเร็วขนาดนั้นก็อาจเราก็ขุดมะละกอไว้ทุกอย่างเนี่ยเราเลี้ยงไว้หมดแล้วลูกค้ามาสั่งเนี่ยพริกเราก็ตำไว้แล้วตักพริกใส่น้ำใส่มันจะมีสูตรอย่างละ2กระบวยจริงๆเราจะมีกระบวยให้นักเรียนทำนะกระบวยนะฮะเป็นกระบวยเฉพาะตัวใช่2กระบวย2กระบวย2กระบวยเสร็จแล้วเราก็วัตถุดิบอะค่ะใส่ลงไปถ้าเป็นเกาเหลาไม่ต้องใช้สากไปคนตักแค่นี้ลูกค้าก็ไม่เสียเวลาถ้าไม่ใช่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วไปมันก็จะแบบตำสิบบาทสิบบาทอุ้ยแค่เพียบใส่โซบีก็รอนานใช่แล้วบางทีแบบหลายคิวป้ายกายคิวบ้างอ่ะ4คิวเออไปก่อนนะก็จะหมดทีลูกค้าใช่แต่ของเราคือแบบไม่รอเนาะสมมติว่าข้างร้านบอก4คิวลูกค้าไม่รอแต่เดินมาแล้วเราอ๋ออีก15คิวพี่เออรอเพราะเขารู้ว่ามันเร็วใช่1เมนูแค่30วินาทีคือทุกเวลาเราเก็บลูกค้าให้หมดใช่แม่เขารอนานแต่ว่าวันนี้เมนูยังไม่หมดมีจะสาธิตเมนูอะไรต่อแต่ว่าอันนี้ต้องสอนน้องเมย่าทำแล้วจับเวลาดูนะคุณผู้ชมคนที่ไม่เคยตำมาก่อนเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวก็อร่อยเหมือนกันได้จับเวลาค่ะคุณผู้ชมขา30วินาทีนะฮะอร่อยเข้าเราไปแครกตักมาเลยค่ะเมย่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตักมาเลยก่อนเลยนะคะความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่หนูเลยใช่ค่ะความเผ็ดนี่ขึ้นอยู่กับเราเลือกเมย่าเลือกเองเลยลูกในระหว่างที่น้องตำเรียกว่าอะไรนะคะเมนูนี้ตำหอยแครงใช่ไหมเกาเหลาเกาเหลาหอยแครงนะคะแต่จริงๆหอยแครงเราทำแบบไม่ใส่ปลาก็ได้นะเป็นน้ำไทยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติเราเอาน้ำไทยไปตำใส่เกาเหลามันจะมีความเป็นสามรสเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้มันแซ่บมากขึ้นกว่าเดิมเราก็จะต้องแบบว่าใส่น้ำปลาเพิ่มลงอีกนิดมะนาวก็จะเพิ่มมากกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเข้ากับเนื้อของหอยมากกว่ามะละกอแต่ใส่ปลาก็ได้แล้วแต่ใส่ปลาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ดีกว่าเพราะปลาเจ้านี้เขาอร่อยมากปลาอร่อยจริงคือทุกคนมาเนี่ยซื้อส้มตำมาก็ต้องมีซื้อปลากับใช่เออแล้วแต่สมมติว่าคนหลายๆคนอยากจะได้ปลาของหัวหลงเนี่ยไปที่ร้านหรือว่าเอาไปทำเองจะหาซื้อได้ที่ไหนหรือก็คือที่ไหนบ้างติดโทรมาก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาก็ได้จริงๆแล้วเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วปลายเดือนนี้คือแพ็กเกจจิ้งใหม่ชื่อใหม่ทุกอย่างคือมันเป็นระบบมากขึ้นทีนี้ก็จะมีคนคอยดูแลคอยอาจจะมีเป็นการส่งเคอรี่ไปรษณีย์หรือว่ามาซื้อที่ร้านก็ได้หรือซื้อตามตัวแทนที่เป็นร้านของเราอยู่แล้วก็ได้ซึ่งติดตามไว้ที่เพจนะคะเราจะปักหมุดไว้ให้แพ็กเกจจิ้งที่เราเห็นนี่คือแพ็กเกจจิ้งใหม่ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นรูปทรงขวดคล้ายๆกันแต่ว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยยังเป็นรูปเดิมแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีลวดลายในความเป็นสากลพร้อมส่งออกมากขึ้นเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อว่านัวหลงรักค่ะนัวหลงรักนะยิ่งกว่าคำว่าหลงไหมโอ้โหคือหลายกลุ่มด้วยไม่ใช่แค่กลุ่มหัวหลงอย่างเดียวนี่เป็นนัวหลงรักทำให้พ่อแม่รักทำให้ลูกรักทำให้เพื่อนรักคือคอนเซ็ปต์เราอ่ะเราอยากสร้างความแปลกความแปลกที่มันอยู่ในบ้านแล้วมีความสุขโดยเสียงเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอฮะเหลือใส่หอยแทงอย่างเดียวแล้วก็เสร็จเลยอุ้ยไวมากแบบนี่คุยกันยังไม่ทันจบเลยคุยยังไม่จบเรื่องเลยนะฮะไวจังถึงจะบอกว่าลูกค้าบอกว่าอีก15ครกนี่คือเขารอเพราะที่นี่มันไม่ต้องมาชิมไงขอลีลาด้วยค่ะเมย่าขอมีสิทธิ์นะคะให้น้องเมย่าได้โชว์ลีลาค่ะผู้ชมคะสำหรับการตำหอยแครงนะฮะเกาเหลาหอยแครงอย่าคู่เนี้ยค่ะง่ายๆคนให้มันเข้ากันแล้วก็กดเสร็จจริงๆถ้ามีโค้กอะเราใช้เป็นกะละมังเล็กๆช่วยเล็กๆก็ได้ใช่โชว์กันตักนะคะโชว์กันตักโชว์ลีลากันตักกินกันตักค่ะเคยผ่านการตำมาก่อนตำอย่างอื่นคือส
ใส่เสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยหอมมากจริงๆที่ขนาดยังไม่ได้ชิมนะคุณแม่หอมแบบว่ากลิ่นมาเลยอ่ะคือบอกเลยคุณผู้ชมขาว่าสุดเป็นบุญปากเป็นลาบปากนะฮะคุณจะมีผัวหรือคุณจะไม่มีผัวก็สามารถรับประทานได้คุณลิ้มลองความซับได้ให้เพื่อนให้คนที่เรารักค่ะหลงรักเราใครก็รักขาดเราไม่ได้ในมือตำประจำกลุ่มอย่างนี้น้องเมย่าชิมฝีมือของน้องเมย่ากันดีกว่านะว่าฝีมือน้องเมย่าเป็นอย่างไรบ้างน้ำตาจะไหลลูกศิษย์บอกว่าเรียนรู้แป๊บเดียวเองอ่ะไหนขอชิมฝีมือเมย่าแต่เมย่านี่บอกคุณแม่ค่ะขอผ่อนเดือนละ50อร่อยมากอุ้ยทำไมน้ำมันเค็มข้นมากคือน้ำเนี่ยบางท่านนะคะเขาไปเจือชางได้อีกนะจะบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้มข้นเชื้อเลยเรียกว่าหัวเชื้อเลยอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะถ้าเราใส่ตามสัดส่วนตามทั่วไปมันก็จะเค็มไปเลยถึงได้ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะช้อนประจำร้านทุกคนมาเรียนจะได้ช้อนอันนี้ไปเมย่าไม่ธรรมดาเลยอ่ะจากวันนี้ไปกลับไปต้องได้แน่เลยหนูก็ยังงงตัวเองเหมือนกันใส่ออกมาเสร็จแล้วอร่อยอร่อยด้วยอร่อยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะก็อย่างที่เขาบอกนะว่าใครตำก็อร่อยใครทำก็อร่อยอร่อยใช่ค่ะลดจังเลยอ่ะเมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่150สำหรับใครที่แบบหาทีมใหม่เนาะจริงจริงเปิดร้านได้เลยได้3ชั่วโมงเปิดร้านได้เลยใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือถ้าอยู่ที่บ้านรับรองผัวรักผัวหลงเพราะอร่อยจริงบางท่านเขาก็มาเรียนนะแต่ไม่มีหน้าร้านออนไลน์ค่ะค่ะรับเหมือนตอนเย็นตอนเช้าไปส่งลูกแวะตลาดแล้วก็ไปทำงานมันจะมีอยู่ 2-3 ท่านนะคะที่ทำอยู่คือทุนน้อยก็โพสต์หน้า Facebook เนี่ยค่ะรับ10ถุง10ถุงต้นทุนนู่นนี่นั่นได้มีเวลานอนตีลังกาไปรับลูกขายของไปด้วยค่ะแค่10ถุงต่อวันตอนเย็นไปรับลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอันนี้คือเขามาเล่าให้ฟังอ่ะนะก็กำไรก็600ได้นอนด้วยไอ้ยาวันละ600คูณเข้าไปสิโพสต์ไปตอนเช้าแบบออเดอร์ก็คือตอนกลางคืนพูดเลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะหอยแครงวันต่อไปฉันจะอะไรเพราะว่าเมนูเรามันมิสแอนด์แม็กได้เยอะมันไม่เกิดความจำเจพอไม่จำเจปุ๊บลูกค้ามันก็จะอยากลองพอลองเสร็จแล้วก็วนกลับมาลูปเดิมแต่ก็จะลองหมดไงสายอ่ะแต่ว่าวันนี้มาในรายการแล้วอร่อยทุกเมนูจริงๆนะคะขนาดเมย่าไม่เคยตำมาก่อนยังตำอร่อยเลยคุณผู้ชมอันนี้อุคอนเฟิร์มปิดท้ายด้วยเมนูนี้แล้วกันเมื่อกี้ยำขนมจีนกะปิดีกว่ากะปิยำกะปิใช่ไหมยำกะปิก้าวหลอกกะปิก้าวหลอกกะปิมีอะไรบ้างกุ้งสดสารลูกสาวเอาแต่เอากุ้งให้ลูกกุ้งให้ลูกลูกแม่ทุกคนหนูกินไม่ได้ขออนุญาตวางนิดนึงนะคะทานได้เพราะในย่านเป็นคนที่พยายามจะกินมากชอบค่ะก็เลยต้องกินค่ะนี่นะฮะมีข้อความมาบอกว่าอยากชิมน้ำปลาร้าเลยครับสมุทรสงครามส่งไหมคะส่งเพราะว่าประเทศส่งทั่วโลกส่งถึงบ้านนะเอาเยอะมีเลทลำดับการส่งทักมาเจ้นะฮะก็เข้าไปได้ที่ Facebook Live นะฮะตำแปลกแซ่บลืมหัวนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะฮะข้อความใน Facebook Live เราอ่านข้อความกันต่อเลยนะฮะแซ่บลืมหัวดูด้วยนะว่าน่าเป็นหน้าเราเพราะว่าหน้านี้อ๋อมีของเลียนแบบอ่ะคะมันไม่ใช่หรอกเป็นคือชื่อแต่จริงๆแล้วเรามีการจดทะเบียนขึ้นหมายการค้าแต่ถามว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะจะใช้ชื่อเราไม่ว่าหรอกเรามีความรู้สึกดีแต่ว่าบางทีเดี๋ยวหลงจะไม่เข้าใจว่าอันไหนคือของเจ้าของถ้าจะแบบว่าเอาแบบชัวร์เลยนะก็โทรมาเนี่ยชัวร์สุด0999324896ค่ะหรือไม่ก็แอดเฟซเจ้มาก็ได้นะคะเฟซเจ้คือเฟซอะไรคะสิรินะคะ SIRI ค่ะแล้วก็เว้นวรรค NUCH แล้วก็ SRI สิรินุชศรีสิรินุชศรีนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าไปเช็คข้อมูลได้เลยนะคะว่าเป็นเจ้าของจริงๆนะคะแล้วก็สอบถามได้เลยว่าคอร์สเรียนอย่างไรบ้างราคาของน้ำปลาร้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สอบถามได้ที่ Facebook หรือว่าโทรได้เลยค่ะใช่ใช่น้ำปลาร้านะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์มาอีกแล้วพี่เมย่าลำคาญผมไหมครับลำคาญ
ลำคาญค่ะลำคาญผมไม่ได้ตอนแรกตกอย่าหยุดสวยตอนแรกตกใจคิดว่าผัวเนี่ยมาบอกว่าพี่ลำคาญผมหรือเปล่าเอาปากผมที่หัวนะฮะต่อข้อความต่อไปก็บอกว่าน้องร้านสวยจังน้องร้านในนี้คือใครคือน้องร้านครับไม่มีนะไม่มีอ๋อน้องเมย์อ๋อน้องเมย์อ๋อใช่น้องร้านมาก่อนน้องร้านถึงว่ามีคนมาคาสอย่างนี้อ๋อนี่คือน้องร้านน้องร้านสวยจังนมพุ่งมากน้องร้านเอฟซีนะคนแถวบ้านอีคิวซังนารูโตะหล่อด้วยอ่ะเคยกินยังคะยังเนี่ยคนนี้น่ากินนี่ไงแล้วก็เอาอันนี้ไปให้เขากินเนี่ยรับรองเขาจะติดใจรับรองมันมีแจกซองอ่ะลูกสาวเลิศดูย่าอะไรอย่างคุณแม่เนี่ยมันอีคิวซังอินบ็อกซ์หลังบ้านมานะคะน้องเมย่าจะเอาส้มตำไปฝากนะอันนี้อ่ะอินบ็อกซ์หลังแม่เลยกินกะปิมาเลยอ่ะกินกะปิมากเราอ่ะมันจะมีเหมือนตามสะพานพุทธที่มันเป็นยำมะม่วงแล้วเราก็ไปยืนดูเราพยายามจะเหมือนเขาทำยังไงก็ไม่เหมือนคือที่บอกเลยว่าอาหารเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลหนูก็พยายามแกะมันก็ไม่ได้แกะไปแกะมาเลยเป็นอย่างนี้เฉยเป็นอย่างนี้หุ้ยแต่กลิ่นหอมมากอ่ะใช่ให้เมย่าบรรยายกลิ่นนิดนึงเมย่าโชว์ใส่กล้องหน่อยนะจ๊ะโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงลูกน้ำตาลสลายน้ำตาลสลายยังไม่เห็นมาคิดถึงเคยเออนี่เคยมาเลยยังให้กล้องไหนเคยคือกะปิบ้านเราทางใต้นี่แม่คือกลิ่นคล้ายๆกับเคยใช่กลิ่นเคยออกไปเลยเคยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาริมรองกันหน่อยดีกว่านะฮะเอาช้อนเมย่าอยู่ไหนจ๊ะชิมเลยค่ะลูกเอาซ่อมเลยลูกสาวถ้ามี90เมนูนี่ต้องเอาช้อนมา90คันใช่ใช่ใช่ระหว่างเมย่าชิมเมนูนี้ปกติถ้าเกิดไปที่ร้านตำแตกแซ่บลืมผัวราคาเท่าไหร่คะถ้าขึ้นต้นคำว่าเกาเหลาเนี่ยเราขึ้นต้นที่150แต่ที่มันแพงอัพเลเวลขึ้นคือลูกค้าก็อัพสปีดใส่อันนั้นไปนี่ลงไปนี่ลงไปนี่แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นตำแตกตามสั่งแล้วเนี่ยเลิศเลิศเลิศพี่ต้องชิมเป็นไงบ้างต้องกินใช่ไหมพี่ต้องชิมพี่เมย่าแรงไตฟังหน่อยแรงไตแรงไตเขาบอกแรงไตให้ฟังหน่อยน้องแมงน้องแมงน้องแกกินเป็นแหล่งก็ที่บ้านไหนเลยค่ะพอเขาพูดตายแล้วเขามีเสน่ห์เนาะใช่ใช่เนาะน่ารักเนาะที่เมย่าเลิศจังเลยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บเออสำหรับคนไม่กินปลากลิ่นหอมอ่ะกะปิหอมมากมันเหมือนจะแบบเหมือนกินมะม่วงจิ้มกะปิแต่ว่ามันน้ำปลาหวานก็จะไม่ใช่กะปิเลยก็ไม่เชิงใช่ใช่มันเป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแม่คะเหมือนแบบคือก็แปลกอะพี่คือใช่คือถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูกินแล้วอร่อยคนอื่นเขาก็ต้องอร่อยใช่คือเมนูนี้ใครก็ทำได้ใช่มันทำได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในน้ำสำเร็จอย่าลืมค่ะคุณชมขาน้ำสำเร็จนะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดมีอะไรบ้างนะคะเจสสิริขามีน้ำยำน้ำกะปิน้ำปรุงปลาร้านะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้าสำเร็จรูปก่อนถ้าเกิดคนอยากจะแวะเวียนไปกินที่ร้านมีสาขาไหนที่ไหนบ้างก็คือตอนนี้ก็มีเป็น10แล้วอ่ะค่ะมี10 20สาขาแล้วแต่ว่าสาขาที่หนูอยู่ประจำเลยแล้วก็มีคนมาเรียนเนี่ยก็คือสามัคคี28จังหวัดนนทบุรีค่ะสามัคคี28จังหวัดนนทบุรีสถานที่ใกล้เคียงอยู่ตรงไหนคะอยู่แถวๆมอธุรกิจบัณฑิตอ๋อวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็เซิร์ช GPS ไปตรงนั้นหลังจากนั้นก็โทรไปได้เลยนะผู้ชมขาที่เบอร์0999324896หรือว่าคุณชมสามารถสอบถามใน Facebook inbox ไปได้เลยนะฮะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่เบอร์ที่ตําแปลกแซ่บลืมผัวนั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะอ่ะวันนี้ฝากหน่อยธุรกิจนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนี่ผ่านมากี่ปีแล้วคะ3ปีเต็มแล้วค่ะ3ปีเต็มแล้วเข้าสู่ปีที่4แล้วอ่ะฝากหน่อยสําหรับใครที่อยากจะรวยบ้างใครที่อยากจะแบบได้ปลาร้าผัวหลงไปบ้านต้องทำยังไงต้องทำธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จแบบก่อนอื่นเราต้องมีใจเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำแล้วก็มีจุดยืนอย่าซ้ายอย่าขวาใครจะว่ายังไงก็ช่างเราอย่าฟังเดินมาอย่างเดียวไปให้มันถึงจุดที่เราคิดนั่นแหละค่ะคุณสำเร็จตั้งแต่คุณเริ่มเดินแล้วทุกวันนี้คนถามสิริว่าเนี่ยรวยแล้วได้ยอดขายเยอะแล้วสิริบอกกลับไปว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่10บาทแรกแล้วค่ะเราทำอาหารไม่เป็นมันมีคนซื้อเราสำเร็จนะพี่คือแบบใครเอาง่ายๆพ่อแม่กินยังบ่นเลยแต่อันเนี้ยเรามีเราเริ่มมาจาก
ทำไม่เป็นแล้วปรับมันก็มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกครั้งที่มันเกิดความเงียบทุกคนอาจจะท้อแต่ทุกครั้งที่มันเงียบหนูจะมีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอค่ะสินค้าหนูทุกอย่างมันจะพัฒนาขึ้นเสมอเราจะไม่หยุดคิดถ้ามันยังไม่ดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการเหนื่อยการท้อคุณสิริท้อมาก่อนละหน้าที่คุณจะสบายเพราะว่าตอนนี้ได้สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าณวันนี้นอกจากตำแปลกนะคะแซ่บลืมผัวมาในรายการเราการันตีคอนเฟิร์มว่าแซ่บจริงอร่อยจริงแต่ว่าวันนี้ให้สุดยอดกูรูแห่งการชิมคอนเฟิร์มนิดนึงว่าอร่อยลืมขนาดไหนคะลืมผัวต้องผัวเลยนะการันตีกับกล้องหน่อยการันตีกับกล้องหน่อยค่ะน้องเมียคือลืมผัวแบบไม่ต้องมีผัวก็ได้ค่ะคือพอตอนคิมนี่คือรู้สึกว่าฉันกำลังอยู่ในสวรรค์รู้สึกว่าฉันจะกินอันนี้ฉันจะไม่สนใจอะไรแล้วไม่มีผัวก็ได้ใช่แล้วก็เรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องถามถึงกับวิธีการทำคือง่ายมากแค่ใส่โคลกอ่ะเสร็จแล้วโอ้โหคือง่ายมากสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นอ่ะต้องลองนะคะใช่ขนาดเมย่าทำไม่เป็นทำมาอร่อยเลยนะคะแต่สูตรนะคะนี้ใครที่ติดตามเมย่าอยากจะไปติดตามเพิ่มเติมนี้จะไปช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็ติดตามเมย่าได้ผ่านทาง Facebook เมย่าสันนะคะแล้วก็ Instagram เมย่าสันภาษาอังกฤษค่ะนี่คือต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากน้องเมย์อันซานเป็นกูรูเรื่องของอาหารขอบคุณมากลูกสาวรวมไปถึงนะฮะกราบขอบพระคุณนะฮะเจสซิลิค่ะขอบคุณมากค่ะรวมไปถึงสาวที่บอกว่าตำอร่อยอร่อยมากๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมหาเวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะฮะแต่ก่อนจะลากันไปอยากให้น้องเมย์ค่ะโชว์ลีลานะฮะของ L5G ได้มาดูกันดีกว่าว่า L5G น้องเมย่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปเต้นด้านนอกใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมกันไปด้วยลีลาเด็ดๆแซ่บเวอร์เลยนะคะกับเมนูนี้นะก็คือในส่วนของเกาเหลากะปิใช่มั้ยคะใช่ค่ะเกาเหลากุ้งกะปินะคะด้วยลีลาของเมย่าแล้ววันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันถ้าเกิดใครที่อยากจะชิมว่าแซ่บขนาดไหนก็ไปกันได้ตามร้านต่างๆนะคะตามที่ปรากฏตรงหน้าจอหรือดูย้อนหลังไปก็ได้วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนไปพร้อมกับลีลาของเมย่าสันๆสวัสดีค่ะกับข้าว The Fun Factory กับข้าว ได้เลิกเบื้องสูงอย่างเป็นทางการและประกาศสำหรับภาพยนตร์เรื่องสีดาที่กำกับการแสดงโดยเอกชัยศรีวิชัยที่งานนี้มีการนำคงเรื่องจริงจากโศกนาฏกรรมความรักที่โลกจะลึกลงคู่และเป็นคู่แรกและคู่เดียวของโลกงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
ก็วันนี้ก็จะเป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับในการที่บวงสรวงภาพยนตร์เรื่องสีดาและฉันซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านประโนดวิเศษแพทย์นะครับนักศึกษาของโรงเรียนนาฏศิลป์ในยุคนั้นซึ่งท่านก็เป็นถือว่าเป็นตำนานของตัวนางโขนที่เป็นผู้ชายที่เล่นเป็นนางโขนและเป็นสีดาแล้วก็จนกระทั่งได้มีชื่อเสียงยุคหนึ่งในยุคพ.ศ. 2510แล้วก็ท่านก็จบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายที่ก็เป็นโศกนาฏกรรมลงคู่ก็คือทั้งแฟนของท่านด้วยคือท่านชีพแล้วก็ฆ่าตัวตายที่วัดหัวลำโพงตั้งศพคู่กันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักของสาวประเภท2ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ที่มีผู้ชายฆ่าตัวตายตามเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวแรกที่แบบเป็นเรื่องราวของความรักที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคที่สังคมไม่ค่อยเปิดแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือท่านเป็นคนแบกวัฒนธรรมของแผ่นดินสิ่งที่ผมอยากนำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องราวของความรักน่ะไม่ว่าเพศไหนก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่ว่าเรากลับมามองว่าวัฒนธรรมของแผ่นดินแท้ที่จริงแล้วคนกลุ่มนี้ใช่ไหมที่เป็นคนแบกวัฒนธรรมของแผ่นดินมาตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ผมอยากนำเสนอครับคือจริงๆเรื่องราวของความรักของท่านน่ะเมื่อลงไปในรายละเอียดลึกๆอ่ะจะได้เป็นคติสอนใจจะได้มาบอกคนกลุ่มหลังๆได้ว่าเรื่องราวของความรักมันมีมุมมองหลายมุมหากเรามุมมองที่ใช้ตัวตนเป็นคนพิจารณาแล้วมันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ท่านปฏิบัติลงไปก็คือการฆ่าตัวตายเป็นสีดาครับอะไรนะครับในเรื่องนี้ครับเป็นสีดาน้องมิโน่ครับคนนี้ครับครับตอนนี้ก็จริงแล้วผมรู้สึกดีใจมากครับที่เหมือนกับได้เป็นตัวแทนของพี่ๆหรือแม่ๆนางฟ้าที่แบบทำได้รับบทนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นดีครับเหมือนกับว่าเราได้ต้องไปฝึกฝนฝึกรำแล้วก็ฝึกการดูกิริยาท่าทางดูการทำตัวของพี่ๆนางฟ้าอย่างเงี้ยครับก็ดีครับใช่ไหมเราใช่ไหมจริงผมเป็นผู้ชายครับหนักใจไหมครับผู้ชายเข้ามาเล่นบทเป็นสาวเป็นสองไม่หนักใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็อยู่กับแวดล้อมของพี่ๆนางฟ้าพวกนี้อยู่แล้วโอ้นี่ตอบดีมากเลยนะมันก็ได้เห็นพี่ๆแม่เขาน่ารักดีครับผมก็เหมือนไม่หนักใจครับดีใจไหมรู้ดีๆดีใจครับไม่ดีใจหรอกดีใจดิโอเคดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องสีดาครับแล้วก็ขอบคุณป่าที่ให้โอกาสเพชรได้มาแสดงความสามารถในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็อยากจะขอฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมเองตั้งใจมากที่สุดบางทีงานที่ผมทำออกมาเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมส่วนผสมของภาพยนตร์ทุกอย่างจะต้องมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกำลังจะนำเสนอเรื่องราวของคนที่เป็นนางโขนจิตวิญญาณของคนที่เล่นโขนแล้วก็แน่นอนที่สุดในเรื่องราวของความรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าคนจะทำอาชีพอะไรต่างๆยังไงก็แล้วแต่เรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่สวยงามเสมอแต่ว่าเรื่องของความรักในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความรักที่สามารถสอนแล้วก็บอกกล่าวให้กับคนหลายคนได้ว่าหากเราคิดเยอะหากเราวู่วามความรักมันก็จะจบไม่สวยงามนะครับชนบทไทยแลนด์นิวส์